ไหนมึงบอกวันนี้เบาๆไงเออพักหน่อยเนาะนี่ตัวเองเขาดีใจมากเลยที่ตัวเองย้ายมาทำงานที่เดียวกันกับเขาแล้วแบบนี้เราก็ได้เจอหน้ากันทุกวันเลยก็ตอนที่เขาขับไรเดอร์นะบอกเลยว่าอันตรายมากเลยอ่ะหล่อตัวเองแต่วันนี้วันเกิดตัวเองใช่ไหมเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเราไม่จีบกันหน่อยเหรอเราไปจีบหัวกันหัวม้วนกันหน่อยดีกว่านะเนี่ยเขาอ่ะขับไรเดอร์นะเกือบมีอุบัติเหตุหลายรอบมากเลยนะจริงเหรอตัวเองทำไมอ่ะก็มองอะไรเห็นเป็นแต่หน้าตัวเองอ่ะสิบล้อเคยเฉี่ยวหลายรอบแล้วอ่ะโอ๊ยบ้าเขินนะลุงสองคนอีกแล้วเหรอเนี่ยเมาแล้วทำไมไม่กลับบ้านลุงอ้าวมึงไม่ย้ายร้านหนีกูล่ะกูมาแดกที่นี่ทุกวันมึงก็ยังบ่นเลยกินเหล้าทุกวันระวังตับพังนะลุงเออเดี๋ยวไม่ตรวจร่างกายแล้วกังวลอีกอ่ะมึงหวานกันทุกวันมึงไม่เบื่อกันบ้างหรอวะจริงไม่มีเบื่อหรอกพี่ถ้าพี่เคยรักใครจริงอ่ะนี่พูดเหี้ยอะไรเนี่ยร้อนตัวแหมพอคอมเมนต์บอกว่าเป็นคู่จิ้นกันหน่อยเอาใหญ่แล้วมึงก็เนี่ยก็ถึงขั้นถึงเลิกไรเดอร์มาทำงานกับน้องเขาเลยอ่ะแหมไม่มาพูดจามาห่วงตับพวกกูตับพวกกูอ่ะตับเดียวตับระวังมึงอ่ะระวังตับ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 เปล่าอย่าไปฟังพวกขี้เมานะหนูนะพวกเนี้ยนี่ตัวเองวันเนี้ยวันเกิดตัวเองใช่ไหมใช่สิเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยแหละเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะก็ตัวเองอ่ะชอบบ่นว่าหน้าเหี่ยวอยากจะหน้าตึงๆเขาก็เลยไปเหมาแพ็กเกจฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ฉีดฟิลเลอร์มาให้จริงเหรอตัวเองจริงเฮ้ยดีจังเลยเขาอยากฉีดมากเลยเนี่ยไปฉีดที่ไหนดีอ่ะไม่ต้องไปตัวเองฉีดที่นี่แหละฉีดที่นี่เหรอใช่ตรงนี้เลยไปฉีดไงอ่ะเขาเรียกมาแล้วตัวเองหมอซานิดังมากเลยนะในเน็ตอ่ะไม่รู้ว่าหมอถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามให้หมอซานิเหรอใช่เนี่ยมาพอดีเลยโอ้โหโอ้โหข้ามอีกทีได้ไหมครับหมออืมโอ้โหหมอหมออะไรมาขายครับกลิ่นเค็มๆปลาเค็มเอ้ยนี่ใช่ลูกค้าของเราไหมคะหมอซานิใช่ไหมคะถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันคุณก็คงไม่มั่นใจสินะเฮ้ยโทษทีครับโทษทีครับโทษทีโทษทีครับเพื่อนเมาแล้วก็ไปโดนขาผู้ช่วยคุณหมอครับจับเพื่อนดีๆด้วยค่ะครับครับครับจับเพื่อนดีๆหน้าตาสายตาอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบสนะคะส่วนนี้อุ่นค่ะครับอันนี้ที่คุณบอกว่าเป็นแฟนคุณคุณต้องการซื้อของขวัญให้เขาใช่ค่ะจะฉีดโบท็อกซ์ทั้งคู่เลยค่ะแจ้งราคาเลยพลอยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะ1แถม1ราคา 3,000 บาทเท่านั้นจ้ะแพงไปไหมคะหมอลดหน่อยนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวถ้าหมอลดให้เนี่ยหนูจะหาลูกค้ามาให้เพิ่มเลยค่ะลดไม่ได้แล้วนะคะนี่ราคา1แถม1แล้วนะคะไอ้พลอยลดได้ลงมาตั้งไกลเสียวสิหมดเวลาเดินทางลดได้ค่ะ1แถม1งั้นราคา999บาทค่ะเฮ้ยจริงเหรอคะใช่ค่ะจริงมันถูกไปป่ะมันจะโอเคป่ะเนี่ย999บาทเองอ่ะตัวเองแต่ว่ารีวิวในเน็ตอ่ะเขาบอกว่าดีจริงๆนะดูหมอดิหมอก็หน้าสวยด้วยนะอุปกรณ์ก็แน่นเห็นแล้วเหรออีกทีมั้ยคะอุ้นเห็นนิ้วเห็นแล้วอีกทีไหมคะไหนอีกทีฮะนิ้วหมอไปแล้วอ๋อตะกี้เล่นไม่คมเฮ้ยขอเขาเยอะจริงถ้างั้นสแกนจ่ายเดี๋ยวได้จ่ายค่ะเริ่มเลยค่ะได้ค่ะเอาไงแกคุณหมอมาหยุดอะไรกันคุณสองคนน่ะใครจะเข้าเอามึงก็ได้คุณสองคนน่ะโดนจับกุมแล้วเพราะว่าพวกผมอ่ะเป็นตำรวจโอ้โหเปิดปิดไวเหมือนกูเลยเมื่อกี้ขอดูอีกทีค่ะเพราะว่าพวกผมอ่ะเป็นตำรวจเดี๋ยวค่ะหมอนี่ลุงสองคนนี้เขาชอบเมาค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะหมอแค่คนเมาค่ะหมอมันก็สบายใจเขามาแบบนี้ทุกวันค่ะงั้นเราเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะครับหยุดครับคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่ใช่ครับคุณมีใบอนุญาตเหรอครับใบอนุญาตใบอนุญาตอะไรคะไม่เราทำอะไรผิดอ่ะขออนุญาตจับคุณครับคุณไม่ได้คุณจับคุณครับคุณจับคุณครับคุณโทษคุณจับคุณครับคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้คุณโอ้ยคุณใช้อย่างเชี่ยวชาญคุณเคยใช้ใช่ไหมจับคุณครับเดี๋ยวได้ๆๆลุงลุงจะไปจับหมอได้ยังไงคุณลุงคุณคุณแปลกๆไอ้เ
ไปจับท่านนั้นครับอย่าไปจับท่านนั้นเดี๋ยวอ่อนไม่ได้คุณอย่าให้มันสารภาพออกมาครับไม่ไม่คุณคุณฝั่งนี้ยังไม่เลิกเลยโอ้ยฝั่งคุณต้องเสร็จแล้วไม่เป็นไรครับจับคุณไม่ได้จับมือไว้ก็ได้ครับนี่สรุปเขาเป็นหมอเถื่อนจริงเหรอเนี่ยเขาเป็นหมอเถื่อนผมบอกเลยผมแสดงตัวแล้วไงนี่ไงผมเป็นตำรวจคุณเห็นไหมชัดใช่คุณเอาหลักฐานอะไรมามันไม่มีนะคะเมื่อกี้ไงคาตาเลยผมมีสลิปการโอนเงินของคุณด้วย999บาท1แถม1คุณรู้ได้ไงว่าเป็นราคาค่าฉีดอาจจะเป็นค่าตัวหรูได้เนี่ยถูกเมียน้อยอาร์ตเคยไปฉีดครับราคาเดียวกันเลยแต่เราไม่ยอมรับค่ะเราไม่มีวันยอมรับค่ะไม่ยอมรับใช่ไหมนายเฮ้ยผมต้องเข็นความลับกันหน่อยนะคุณจะทำอะไรอ่ะโอ้โหคุณจะทำอะไรจับคุณทรมานซะหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณตำรวจคะโอ้ไอ้เหี้ยตำรวจเหี้ยอะไรเอาที่หนีบผ้ามาคุณตำรวจมันแปลกๆผมกลัวมันหนีนะครับโอ้ทำอะไรครับเนี่ยผมกลัวเขาหนีครับเขาต้องล็อกอย่างนี้ผมกลัวเขาหนีครับเราได้อยู่ด้วยกันไปเลยครับทรมานมันต้องทรมานจะสารภาพหรือไม่สารภาพเถอะต้องทรมานนี่นะโอ้โหนี่นะโอ้เจ็บตายเลยป้องโอ้โหเพื่อนเฟเลยกล้องอยู่ฝั่งนี้ไอ้ดีกับหันเล่นฝั่งคุณจังเลยคุณจะสารภาพหรือไม่สารภาพไม่คุณสารภาพออกมาสารภาพออกมาคุณจะสารภาพหรือไม่สารภาพไม่ไอ้ปัตตานุ่นหนีบจริงกูสารหนีบเล่นเยอะไม่พูดแต่สารภาพเลยสารภาพกูไม่ไหวแล้วไม่พูดสารภาพเลยสารภาพไม่ฉันไม่ยอมรับเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมรับฉันจะไม่ยอมทรมานฉันเลยต้องไปยอมรับไปหาตัวไปโรงพักตอนนี้กังวลอย่างเดียวอย่างเดียวมีกุญแจใช่ไหมมีถ้าไม่มีก็ตัดมือออกไปไปไปโรงพักตำรวจไม่คุณตำรวจอะไรอ่ะตัวเองอันตรายมากเลยอ่ะตัวเองเนี่ยหมอเถื่อนจริงๆด้วยหมอกระเป๋าจริงเหรอจริงอ่ะสิวันหลังอย่าไปใช้บริการพวกนี้ก็เขาไม่รู้นี่ตัวเองเออแล้วทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเขาพาไปฉีดดีกว่าเดี๋ยวเขามีเนี่ยคลินิกอยู่ตรงเนี้ยไปสิตัวเองไปๆๆเนี่ยๆเอ้ยตัวเองแต่เขาทิ้งอุปกรณ์ไว้เดี๋ยวเราจะไปฉีดกันเองก็ไม่ติดนะนี่ไงเนี่ยป้าเขียนอยู่เนี่ยโรงแรมจิ้งหรีดโอเค